มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นเรือพลรัฐเพิ่งแต่งงานขอภรรยาแต่งงานกลางสนามบินก่อนสูญหายจากเรือจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่มในส่วนของผู้สูญหายที่เป็นกำลังพลประจำเรือสุโขทัยนะคะมีนาวาตรีพลรัฐสิโรดมทำหน้าที่เป็นต้นเรือรอรอสุโขทัยซึ่งเป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยพลเรือเอกพลวัชสิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรวมอยู่ด้วยค่ะล่าสุดทำเอาโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโดยเป็นคลิปวินาทีต้นเรือพลับทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสแต่งงานโดยระบุ ข้อความว่าคลิปต้นเรือพลับเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวคนสวยแต่งงานน่ารักแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆโดยบอกว่าทำงานบนเรือหลวงสุโขทัยปกติก็ออกเรือตลอดไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่เรือจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนกุ๊กกิ๊กก็บินตลอดจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นแบบนี้มานานหลายปีตั้งแต่4ปีก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้สุดท้ายก็หาเวลาให้กันโชคดีที่ยังเข้าใจกุ๊กกิ๊กเขาเข้าใจขอให้ต้นเรือพับปลอดภัยกลับมาหาครอบครัวแล้วก็คนรักนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ